ือว่าเกือบเดือนคือทางเนี้ยทางผมไม้เท้าเจ็บหนักเจ็บหนักครับก็คือทางนอนโรงพยาบาลกี่วันนอนโรงพยาบาลประมาณ50วันตอนนั้นอาการสาหัสเลยสาหัสก็คือสะโพกหลุดนะครับครับเขาสะโพกหลุดแล้วยังไงเขาไม่เจรจาหรอก็เขาไม่ยอมทางนั้นคือเขาขอเจรจาตลอดแต่มันหลังจาก20วันแล้วเนี่ยเขาเพิ่งจะมาหาผมเพราะว่ารู้ว่าเป็นบาดเจ็บสาหัสเขาถึงมาขอเจรจาแล้วตำรวจว่าไงทำไมคดีไม่คืบหน้าตำรวจว่าไงคือทางทหารนะครับเขาขอให้ทำการเจรจากันก่อนแล้วตำรวจค่อยมาทำคดีเจรจาที่สอนอโคคามพอเจรจาที่สอนอโคคามเนี่ยทางโน้นเนี่ยก็มีประกันมามีพรบมาณวันแรกเลยเนี่ยทางคู่กรณีเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามีประกันมีพรบถ้าเขาบอกตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็จะจบเขาบอกงั้นค่ะพนักงานสอบสวนนะครับขอรับทั้งสองข้อไม่ได้เป็นผมชื่อโอนกับยาคนเป็นยาคนนะครับตอนที่ของตำรวจรอรอคอยครับเลยครับได้ครับเดี๋ยวว่าจะเป็นในท่าก็เหลืออาญาก็คือตอนนี้ก็คือฟ้องในตอนนั้นก็คือมีการฟ้องแพ่งและฟ้องอาญาด้วยภายในระยะ1ปีนะเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายได้ลงชายแล้วเป็นไงคดีอาญาตอนนี้คดีอาญาตอนนี้ก็คือยังรออยู่ว่าศาล